กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขสบศจัดพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศและรางวัลพิเศษการประกวดออกแบบมัสคอตและเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ประจำอาคารนิทรรศการในการเข้าร่วมงาน World Expo Osaka 2025 Kansai Japan ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2025โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุรวิเศษศักดิ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นประธานผู้มอบรางวัลโดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดกว่า200ผลงานซึ่งผลการประกวดทั้ง2ประเภทผู้ชนะเลิศได้แก่1นายพิริยะกาญจนคงคาได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดออกแบบมัสคอตอาคารนิทรรศการไทย Thailand Pavilion Expo 2025 Mascot Design Contestชื่อผลงานน้องภูมิใจได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท 2. นางสาวนิธิการจึงถาวรอนันต์ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ Thailand Pavilion Expo 2025 Costume Design Contest ชื่อผลงานเอกลักษณ์สยามได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท 3. นายระดิษฐ์หินคำได้รับรางวัลชมเชยพิเศษจากการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ Thailand Pavilion Expo 2025 Costume Design Contest ชื่อผลงานภูมิพัสตราได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทครับวันนี้ก็เป็นการจัดงานเพื่อที่จะแถลงข่าวในส่วนของมาสคอตและก็เครื่องแต่งกายของพนักงานประจำอาคารนิทรรศการซึ่งประเทศไทยจะต้องไปร่วมจัดงาน World Expo นะครับที่โอซาก้าในปี2025ระหว่างวันที่13เมษายนจนถึงวันที่13ตุลาคม2568นะครับซึ่งก็ในส่วนหนึ่งของ TOR หรือการจ้างงานเนี่ยเราก็ให้บริษัทที่เป็นผู้รับจ้างที่ได้งานเนี่ยจะต้องจัดให้มีการประกวดส่วนของมาสคอตนะครับแล้วก็ส่วนของเครื่องแต่งกายที่พนักงานจะต้องสวมใส่ในการดูแลหรือในการต้อนรับนานาชาติที่จะเข้ามาชมนิทรรศการของประเทศไทยครับผลการตอบรับของนักออกแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากน้อยแค่ไหนคะในการเข้ามาร่วม มีผู้สนใจเยอะนะครับในส่วนของมาสคอตเองก็เกือบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องแต่งกายก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับมีผู้สนใจเข้ามาส่งเข้ามากรรมการก็พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้มันสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่จะทำให้ชาวโลกในจดจำได้เวลาที่ไปเยี่ยมชมนิทรรศการของประเทศไทยนะครับตัดสินยากไหมคะยากมากน้อยแค่ไหนคะแนนใกล้กันมากครับ คือใกล้เคียงมากนะครับอย่างตัวมัสคอตเองเนี่ยที่เราได้ก็จะเป็นตัวตุ๊กตาแล้วก็ที่เป็นวงที่อยู่เหมือนกับเขาเรียกว่าเฉลียวนะครับเฉลียวนี่คือไม้ปักหม้อยาอันนั้นก็คือคิดมาจากส่วนของการแพทย์แผนไทยด้วยนะครับนั้นตัวมาสคอตเองเนี่ยมันก็จะสะท้อนอะไรหลายอย่างซึ่งผู้ที่จะทำก็ทำเป็นตัวตุ๊กตาซึ่งง่ายต่อการที่จะทำแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาชมนิทรรศการได้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของเครื่องแต่งกายเนี่ยเข้าใจว่ายากในการตัดสินเพราะว่ามีความใกล้เคียงกันมากแล้วก็เป็นการแต่งกายที่เป็นชุดยังมีความเป็นไทยแต่ว่าสไตล์เนี่ยมันก็จะใหม่เหมือนกับยุคปัจจุบันที่สามารถที่จะสวมใส่ในการที่จะต้อนรับแขกของประเทศไทยที่จะไปเยี่ยมชมนิทรรศการของประเทศไทยได้ครับมาถึงมาถึงแต่ละคนหน่อยครับเป็นตัวแทนเนาะเป็นยังไงบ้างก็ของน้องครับพอดีมาด้วยครับก็เห็นผลงานเขาก็บอกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างชุดได้ให้ใส่แล้วสวมใส่แล้วทำงานได้จริงนะครับเป็นชุดไทยประยุกต์ขึ้นมาแล้วทางนี้ล่ะคะเป็นการออกแบบแรงบันดาลใจอะไรยังไงบ้างแรงบันดาลใจในการออกแบบนะครับก็อยากให้มันเป็นเหมือนทูตนะครับระหว่างไทยญี่ปุ่นนะครับเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ชุดก็จะเป็นสไตล์ที่ดูเรียบง่ายใส่ทำงานได้จริงครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ในการทำงานครับก็ได้แรงบันดาลใจจากแมงสี่หูห้าตาครับที่เป็นเรื่องของพรหมวิหาร4นะครับที่ก็อาจจะสอดคล้องในเรื่องของการที่จะมาใช้ในทีมงานของด้านสาธารณสุขนะครับในของที่จะจัดที่โอซาก้านะครับก็เลยนำมาใช้งานแล้วก็นำเอาอัตลักษณ์ที่เป็น CI นะครับก็คือตัวของโลโก้นะครับมาใช้ในการทำออกแบบแล้วก็ให้มีประยุกต์ในตัวของมาสคอตให้ดูมีความน่ารักนะครับแล้วก็สีที่ใช้หรือว่าแพทเทิร์นต่างๆก็นำเอามาจากCorporate Identityที่เป็นตัวของ
งานที่จัดในพาวิเลียนอยู่แล้วนะครับก็เลยน่าจะมีความสอดคล้องแล้วก็สามารถนำไปใช้เป็นชุดมาสคอตจริงๆได้ครับผมใช่ครับตัวมาสคอตนี่ก็เป็นตัวแสดงสัญลักษณ์ของประเทศไทยจริงๆคือเฉลียวแต่ว่าตัวตุ๊กตาที่เอามาประดับด้วยเฉลียวเนี่ยก็คือตัวที่จะทำให้ทั่วโลกได้รู้นะครับคือที่ผ่านมาอาจจะมีอย่างอื่นซึ่งจดจำง่ายแต่ว่าเฉลียวเนี่ยเป็นอะไรที่ยังไม่ค่อยเข้าถึงความจำของคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะครับก็อยากเรียนว่าเฉลียวนี่คือความเป็นแพทย์แผนไทยในอดีตที่ผ่านมาและปัจจุบันที่เรากำลังจะผลักดันให้แพทย์แผนไทยเนี่ยเป็นธุรกิจบริการสุขภาพที่สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็นำเงินตราเข้ามาประเทศได้นะครับทั้งตัวของมาสคอตตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยให้ได้จดจำเรื่องราวหนึ่งของเฉลียวได้ครับค่ะอยากให้ฟังงานที่จะเกิดขึ้นฟังที่ฟังครับก็ในท้ายที่สุดนะครับต้องฝากพี่น้องประชาชนคนไทยและก็หลายๆท่านที่มีโอกาสเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในห้วงที่จะจัด World Expo หรือนิทรรศการระดับโลกเนี่ยประเทศไทยไปร่วมจัดในช่วงของเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมของปี2568นะครับก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือการนำเสนอของประเทศไทยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับการจัดงานซึ่งรัฐบาลเราลงทุนในการเข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้มากครับ